เห็นไหมคะเพื่อนๆคะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีกากาแฟเพียงแค่มีเศษผักเปลือกผลไม้ทั้งหลายเราก็สามารถที่จะนำมาทำปุ๋ยสำหรับพืชของเราแล้วใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดปูนปั้นงานต้นไม้และสวนสำหรับคลิปนี้ปนิดมีอะไรพาทำอีกแล้วค่ะนั่นก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบน้ำจากกากกาแฟแล้วก็จากเศษผักค่ะนี่คือกากกาแฟสดนะคะจะใช้แบบเปียกแบบแห้งก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเศษผักนะคะที่กินไม่ทันมันเสียแล้วนะคะก็จะใส่ลงไปเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็เป็นน้ำปนิดทำแบบเข้มข้นนะคะหลังจากที่หมักไว้แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะใช้จะต้องผสมน้ำนะคะเพราะว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะคะใส่ผักเข้าไปเลยค่ะเป็นเศษผักที่มันกินไม่ทันนะคะใครมีเปลือกกล้วยเปลือกไข่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นอาหารของพืชทั้งหมดเลยนะคะและนี่ก็เป็นกากกาแฟอันนี้ป้านิดตากแห้งไว้แล้วนะคะส่วนใครที่มีที่ยังเปียกอยู่ก็ใช้ได้เลยนะคะสำหรับกากกาแฟไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยค่ะทำง่ายๆนะคะป้านิดทดลองแล้วนะคะทดลองกับต้นไม้ที่บ้านทดลองกับพืชอวบน้ำนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนปริมาณเพื่อนๆก็กะเอานะคะเพราะว่าของปนิดก็ใช้น้ำสองเขาเรียกสองถ้วยตวงนะคะสองถ้วยตวงเสร็จแล้วก็ใส่ผักเข้าไปใส่กากกาแฟเข้าไปมันก็ดันขึ้นมาก็นี่แหละค่ะได้แล้วนะคะแค่นี้ก็เป็นปุ๋ยหมักจากกากกาแฟแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะสัก7วันก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วค่ะปิดฝาไว้นะคะเอาไปไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งตามสะดวกเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีกากกาแฟเพียงแค่มีเศษผักเปลือกผลไม้ทั้งหลายเราก็สามารถที่จะนำมาทำปุ๋ยสำหรับพืชของเราแล้วใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะหลังจากที่ได้รับชมคลิปเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากกากกาแฟแล้วก็เศษผักไปแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นว่าเป็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ปนิดฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ที่รับชมใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไป
ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ